โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงชัดนะครับโอเคนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะครับและบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎนะฮะชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับเกิดในเดือนกรกฎาคมอย่างที่เราได้ติดตามกันมาตลอดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาครึ่งปีแล้วนะครับที่ผมทําคลิปออกมานะครับทําคลิปดูดวงออกมานะกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าผมจับนู่นจับนี่เพราะว่าปากผมแตกนะครับปากมันแห้งคือคนที่เคยดูดวงกับผมมาเนี่ยจะรู้ว่าผมดูดวงแบบไม่อิงลัคนานะครับยึดตามเดือนไทยนะจ๊ะยึดตามเดือนไทยคือเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปราศีเดือนนั้นๆนะจ๊ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้ที่พูดนี่คือสําหรับคนที่ไม่เคยดูดวงมาก่อนนะครับและไม่เคยฟังคลิปของผมมาก่อนนะแต่ถ้าคนที่เคยดูคลิปของผมบ่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามอยู่กราบขอบคุณมากครับที่ตอนนี้ยาวนานมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับและจากนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนับจากนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีดวงชะตาครึ่งปีหลังนับจากนี้ของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับใช้ฟังแล้วใช้วิจารณะฟังแล้วใช้วิจารณญาณนะครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณอะไรที่ฟังแล้วมันดีก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะครับอันไหนที่ฟังแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถือว่าปล่อยมันทิ้งไปไม่ต้องสนใจฟังขำๆนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องซีเรียสนะฟังแบบสบายๆฟังขำๆไปถ้ามันไม่แม่นมันไม่โอเคก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับปล่อยมันผ่านไปไม่ต้องสนใจนะครับผมดูแบบสบายๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับเอาเรื่องการงานก่อนเนาะครึ่งปีหลังนับจากนี้ชาวราศีกรกฎคุณทำงานอะไรอยู่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมคงไม่แยกประเภทนะความจริงก็อยากจะแยกประเภทเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยืดยาวเอางี้สมมุติว่าถ้าคุณทำงานอะไรอยู่แล้วคุณไม่ชอบมันนะคุณไม่ชอบมันคุณเบื่อหน่ายมันผมคิดว่านับจากเนี้ยครึ่งปีหลังนับจากเนี้ยมันจะมีภาวะแวดล้อมหรือว่ารูปแบบการทำงานหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีอะไรที่ทําให้คุณแบบรู้สึกว่าชอบแล้วรู้สึกว่าสู้ไหวทําต่อได้อย่างถ้าสมมุติว่าคุณทํางานราชการเนี่ยคุณเบื่ออยู่แล้วล่ะนะมันเบื่อมันจําเจมันจะเหมือนเดิมไปทุกๆปีเหมือนเดิมไปทุกๆครั้งมันไม่มีอะไรทําให้เรารู้สึกสนุกสนานเฮฮาหรือว่าไม่มีอะไรที่เราทําให้เรารู้สึกมีความสุขนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณเบื่อนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะอันนี้ขอพูดถึงคนทํางานราชการแล้วกันถ้าเข้าช่วงครึ่งปีหลังน่ะมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บนะให้รถสิบล้อผ่านไปก่อนขออภัยด้วยนะครับกลับขออภัยด้วยบ้านผมติดถนนครับถ้าสมมุติว่าคุณเบื่อนะคุณทํางานราชการเป็นข้าราชการแล้วคุณเบื่อหน่ายเนี่ยหรือเกิดภาวะที่น่าเบื่อทางการงานเนี่ยครึ่งปีหลังมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันได้ไพ่ที่ดีนะครับมันได้ไพ่ที่ดีหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีโครงการอะไรอยู่เกี่ยวกับการงานเนี่ยวางโครงการอะไรไว้คาดหวังอะไรไว้หรือว่าต้องการจะทําอะไรเกี่ยวกับการงานหรือว่ายื่นเรื่องอะไรไว้นะครับยื่นเรื่องอะไรไว้หรือทําตั้งใจที่จะทําอะไรไว้ก่อนหน้าเนี้ยเรื่องการงานนะหมายถึงพวกหน่วยงานราชการนะหรือว่าอยากจะให้เขาพิจารณาอะไรในตัวเราสมมุติว่าอยากให้ผู้ใหญ่พิจารณาอะไรในตัวเราส่งเรื่องอะไรไปให้เขาพิจารณาหรือเปล่าหรือมีงานอะไรที่เราต้องการที่เราเคยวางโครงการเอาไว้ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้มีหรือไม่นะครับช่วงครึ่งปีหลังบรรยากาศการทํางานจะเปลี่ยนไปนะจากที่แบบเบื่อๆหน่ายๆเซ็งๆหรือว่าความหวังไม่ค่อยจะสดชื่นความหวังไม่ค่อยจะมีความหวังไม่ค่อยจะราบรื่นหรือว่าได้แต่หวังอย่างเดียวมันยังไม่เป็นจริงทันทีอย่างที่ผมบอกทุกโครงการของคุณกิจการงานต่างๆของคุณแล้วก็งานที่คุณทําอยู่หรือว่าภาวะแวดล้อมต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะได้ไพ่ดีนะครับได้ไพ่ดีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสนุก
รู้สึกว่าทําแล้วมันมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วงานอะไรที่เราคาดหวังไว้งานอะไรที่เราตั้งเป้าไว้หรือถ้าสมมุติว่าเราว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะครับและเป็นงานที่เราชอบด้วยเป็นงานที่เราโอเคบางทีเราคิดว่าเราว่างงานแล้วโอ้โหไม่เลือกงานก็ไม่จนนะบางคนไม่เลือกงานไม่จนใช่ถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าคุณตั้งใจอ่ะคุณว่างงานแล้วคุณอยากได้งานในที่นั้นหรือที่ใดที่หนึ่งที่คุณตั้งเป้าวาดหวังไว้ว่าอยากจะได้มันมีโอกาสนะครับเพราะว่าไพ่มันหมายถึงว่าการได้ทําในสิ่งที่เราชอบไพ่มันหมายถึงการได้สิ่งที่ได้ทํางานในตําแหน่งที่เราคิดฝันหรืองานที่เราคิดฝันไว้เราอยากจะทําไพ่มันเป็นไพ่แห่งความสุขไพ่มันเป็นไพ่ที่มีความสุขในด้านการงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ว่างงานก็จะได้งานและที่สําคัญอาจจะเป็นงานที่เราชอบหรือสถานที่ทํางานที่เราคิดฝันไว้ว่าอยากจะเข้าทําตั้งแต่แรกหรือหน่วยงานที่เราอยากจะเข้าทําตั้งแต่แรกหรือตําแหน่งที่เราอยากจะได้ตั้งแต่แรกมันมีโอกาสที่ดีเพราะได้ไพ่ดีส่วนผู้ที่ทํางานที่มีโครงการอะไรก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกไงถ้ายื่นเรื่องอะไรให้หัวหน้าพิจารณาหรือมีโครงการอะไรไว้ก่อนหน้านี้หรืองานอะไรก็ตามที่มันติดขัดมาน่ะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้ไปมันจะค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์มันจะเปลี่ยนค่อยๆพลิกมันคงไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพิ่มอย่างเงี้ยนะแต่มันก็จะคงจะค่อยๆเปลี่ยนนะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ฉับพลันขนาดนั้นไพ่ใบนี้มันไม่มีความหมายว่าจะเปลี่ยนแบบฉับพลันปุบปับอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะไพ่มันดีนะครับดีไม่ดีบางทีบางคนนะหมายถึงว่าบางคนนะอาจจะได้ไปหางานที่ตัวเองชอบเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเดิมๆไปทํางานที่ตัวเองชอบไปจับธุรกิจที่ตัวเองชอบนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงความสุขที่เราพึงพอใจความสุขที่เราต้องการไพ่ใบนี้ยังมีความหมายถึงการที่เราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทําอารมณ์ให้เบิกบานนะครับไม่ว่างานจะเหนื่อยงานจะหนักงานจะอะไรก็ตามแต่ยิ้มไว้ดีที่สุดแล้วก็ทําตัวเฮฮาปาร์ตี้ไว้อะเฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ทําหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าให้คุณทําตัวบ้าๆบอๆแต่หมายถึงว่าคุณยิ้มแย้มแจ่มใสเจอปัญหาก็ยิ้มถ้าคุณเป็นหัวหน้างานมีลูกน้องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องคุณจะไปดุไปด่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับยิ่งดุยิ่งด่ายิ่งทําให้เขาเครียดคุณยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นงานเป็นเรื่องสนุกนะครับทํางานให้เป็นเรื่องสนุกนะครับไม่ใช่งานจะต้องแยกเขี้ยวใส่กันตลอดเวลานะไพ่ใบนี้มันสนับสนุนช่วยเหลือแก่คนที่ทํางานด้วยความสุขเท่านั้นทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยไงทําไปด้วยมีความสุขด้วยไม่ใช่ทําหน้าหงิกเป็นส้นตีนเลยอย่างนั้นน่ะมันก็ทําให้คนรอบข้างมันรู้สึกลําบากใจใช่ไหมเราเองเราทํางานเรายังเหนื่อยใจเลยหน้างองหงิกเพราะฉะนั้นแจ่มใสรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับทำงานเพราะไพ่มันไพ่เป็นไพ่ดีอยู่แล้วเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่หวังไว้เกี่ยวกับการงานมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ไพ่มันมีทริคไงมันมีทริคของไพ่คือมันให้เรายิ้มแย้มมันให้เรายิ้มสู้ปัญหามันให้เราสนุกกับปัญหานะครับส่วนผู้ที่ทําการค้าธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้านายตัวเองหรือมีกิจการส่วนตัวโอ้โหดีเลยยิ่งเข้าทางไปใหญ่อย่าลืมที่ผมบอกนะครับขายของก็ยิ้มขายสินค้าอะไรก็ยิ้มเป็นพ่อค้าก็ยิ้มเป็นแม่ค้าก็ยิ้มต่อเขาต่อราคาก็อย่าไปทําหน้าหงิกหน้างอใส่ยิ้มแย้มแจ่มใสเถอะนะเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่หมายถึงการปลอดโปร่งแล้วก็เป็นไพ่ที่หมายถึงความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นคุณถ้าขายของก็ทําหน้าหงิกนําหน้างอเขาต่อเขาพูดนิดเขาพูดหน่อยก็ลมขึ้นโมโหคุณไม่มีความเหมาะสมที่จะทําการค้าขายอย่างเงี้ยนะครับคำว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าเนี่ยคือมันใช้ได้ไม่หมดนะในสังคมไทยอ่ะเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เราต้องยอมรับด้วยว่าคนมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะมามองลูกค้าเป็นพระเจ้าอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะลูกค้าบางคนก็กวนสตีนเหมือนกันพูดจริงๆพูดเรื่องจริงว่าลูกค้าบางคนก็แสบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลางแต่ว่าไม่ใช่ให้เราเป็นคนขี้ฉุนเฉียวนะครับไม่ให้เป็นคนขี้ฉุนเฉียวไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกไงมันไม่ส่งผลต่อคนที่เจ้าอารมณ์หรือคนที่เครียดตลอดเวลาแต่ถ้าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่มีไมตรีจิตดีแล้วก็ประกอบการค้าขายด้วยโอ้โหไพ่ใบนี้มันเข้าเลยเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ค้าขายในสิ่งที่ตัวเองชอบ
มีความสุขกับการค้าขายมีความสุขกับการทําธุรกิจทํากิจการของตัวเองบริการลูกค้าบริการคนที่มาติดต่อด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขมองกระจกแล้วก็ยิ้มตื่นเช้ามันไม่ตายแล้วเนาะเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลาเครียดขนาดไหนก็ยิ้มมันคงไม่ใช่คนบ้าหรอกเนาะยิ้มอ่ะยิ้มมันทําให้เรามีความสุขอีกต่างหากนะพูดจาดีมีไมตรีจิตต่อลูกค้าไพ่ใบนี้หมายถึงธุรกิจที่จะขยายด้วยนะธุรกิจที่จะขยายไพ่มันเป็นไพ่ดีไพ่มันมีความหมายถึงการมอบการให้การรับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นธุรกิจการค้าของคุณผมคิดว่ามีโอกาสดีนะครับเรื่องกำไรน่าจะมีด้วยล่ะนะครับน่าจะมีความสุขกับการขายน่าจะมีความสุขกับธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับทำไปเถอะสู้หน่อยนะยิ้มผมอย่าลืมที่ผมบอกนะยิ้มแย้มแจ่มใสไพ่ใบนี้มีทิกอีกอย่างนึงมันเป็นทิกที่แอบซ่อนไว้ไพ่ใบนี้ส่งผลอย่างแรงต่อผู้ที่ทำอาชีพบริการใครทำงานด้านบริการอยู่งานบริการอะไรก็ได้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะบริการเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นพนักงานเซเว่นหรือเป็นบ่อยเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรเงี้ยมันหมายถึงการบริการให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันเหมาะไพ่ใบนี้มันเหมาะนะไพ่ใบนี้มันมีการเจิดจ้าในตัวเองอยู่มันมีความคืออาชีพเนี้ยคืออาชีพงานบริการเนี่ยมันต้องแต่งตัวให้ดีต้องแต่งตัวให้เนี้ยแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไพ่ใบนี้มันเข้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณลองยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุณถ้าคุณยังทำงานด้านนี้อยู่นะหมายถึงทำงานด้านบริการอยู่คุณยิ้มแย้มแจ่มใสคุณมีความสุขกับการทำงานอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามันจะมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นมีสิ่งดีๆตอบกลับเข้ามาแบบบางทีเราก็ไม่อาจคาดฝันได้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งดีๆตอบกลับเข้ามาเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเด่นมันมีทิกที่ซ่อนไว้คือไพ่มันเด่นแก่ประเภทงานบริการนะครับคนที่ทำงานด้านบริการมันเหมาะนะครับกับไพ่ใบนี้มันมีความก้าวหน้าแฝงอยู่นะครับผมยาวเนี่ยว่าจะตัดก็หน่อยได้แม่ตัดนั่งรูปนั่นเองโอเคครับส่วนเรื่องการเงินนะจ๊ะเรื่องการเงินได้ไพ่อะไรหวะเห็นแล้วแต่จะไม่พูดนะเขียนจดใส่สมุดเอาไว้นะครับโอเคครับไพ่การงานการเงินใช่การเงินนี่ก็โชคดีที่ว่าไพ่การเงินกับไพ่การงานเป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่นะครับการเงินแม้ว่าไพ่จะไม่ดีมากถึงขนาดการงานแต่ไพ่การเงินเนี่ยมันหมายถึงว่าเงินเราจะมีเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆให้ได้ใช้จ่ายอย่างพอมีความสุขนะครับคือพอมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วก็บางทีอาจจะได้เงินมาจากเรื่องเสน่หานะครับหรือมีคนมาให้มีคนมามอบให้หรือถ้าเราอยากจะได้เงินก้อนไพ่มันยังไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินก้อนนะไพ่ที่หยิบได้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินก้อนแต่ว่ามันหมายถึงเงินที่เข้ามาทีละหน่อยเข้ามาทีละนิดแต่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆให้แล้วเก็บคุณชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเป็นอยู่แล้วนะชาวราศีกรกฎนี่เป็นอย่างที่ผมบอกไงว่าค่อนข้างที่จะขี้เหนียวนิดๆนะแต่เขาใช้เงินเป็นเขาใช้เงินเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเข้ามาทีละหน่อยคุณก็เก็บไว้แบ่งเก็บไว้ใช้จ่ายครอบครัวหนี้สินภาระอะไรต่างๆก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าครึ่งปีหลังนับจากนี้ไพ่การเงินได้ไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะมีเงินจากเสน่หานี่คืออะไรอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณทำงานด้านบริการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะทำงานด้านบริการนักร้องนักแสดงหรือว่าบอยบาร์เทนเดอร์อะไรก็ตามแต่พนักงานเซเว่นพนักงานธนาคารเป็นการบริการเขาอะเราทำงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีมันอาจจะมีเงินฟุกๆลาบลอยอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะให้คุณได้อย่างน้อยก็ชื่นใจบ้างมีเงินมาหมุนมีเงินมาใช้จ่ายอย่างที่บอกไงเงินมันเข้ามาทีละหน่อยมันไม่ได้เข้ามาเป็นก้อนแต่มันเข้ามาแน่ๆมันเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าไพ่มันไม่ใช่ไพ่ร้ายมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าทำงานอาชีพทั่วไปการค้าขายหรือว่าข้าราชการก็ภาระการเงินคุณก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าให้มันค่อนข้างโอเคผมก็ไม่รู้ว่าพวกทำงานราชการเนี่ยจะหาเงินมาจากไหนนะหรือว่าหาเงินเพิ่มเติมมาจากไหนนะครับแต่ว่าคิดว่ามีโอกาสที่เงิน
ภาวะการเงินของคุณนะมันจะผ่อนคลายลงภาระหนี้สินมันจะเบาบางลงหรือว่ามันจะสุขใจมากขึ้นกับเรื่องการเงินนะครับมันอาจจะไม่สุขมากหรอกนะแต่ว่ามันดีกว่าที่มันผ่านมานะครับส่วนผู้ที่ทำการค้าก็ดีเลยเข้าทางการค้าเนี่ยเข้าทางการค้าเนี่ยขายได้ซื้อง่ายขายคล่องเพื่อเผื่อขายดีอีกตั้งหากนะครับซื้อง่ายขายคล่องมีเงินมาให้ใช้เรายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยลูกค้าก็ชอบเราลูกค้าก็รักเราสินค้าแล้วก็โอเคมันเชื่อมต่อกันการงานกับการเงินไพ่การงานมันดีไพ่การเงินก็ค่อนข้างโอเคด้วยก็เลยมองว่าการเงินผู้ที่ทําการค้าขายมีธุรกิจของตัวเองก็น่าจะไปรอดน่าจะแบบพอยิ้มได้นะครับหลังจากครึ่งปีหลังนับจากนี้นะครับโอเคครับดีทั้งสองอย่างทั้งการงานและการเงินใช่ไหมการงานและการเงินเนาะมือลอกจะรวยแล้วล่ะผมอะนะอีกนิดเดียวมือลอกแล้วอะมือลอกมา3งวดแล้วอะจ่ายค่าหวยมือเป็นระวิงเลย บอกอย่าเชื่อถึงจะบอกว่าอย่าเชื่อหมอดูไปไหมหมอดูยังโดนหวยกินเลยโอเคครับผมซื้อหวยหมายถึงว่าผมซื้อหวยผมไม่ได้แบบงมงายนะอย่างที่ผมบอกไงผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันแต่หวยลอตเตอรี่ซื้อได้นะ10 บาท20 บาทใต้ดินซื้อได้มันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดนะครับเราบางทีแล้วนอนฝันเห็นเลขเนี่ยแล้วก็นะบางทีแล้วก็มีบ้างนะโอ้ตายใครจะไม่เคยเล่นหวยนะครับโอเคครับเรื่องความรักผมพักผ่อนน้อยเนี่ยหน้าเหี่ยวหมดแล้วความรักชาวราศีกรกฎมันดีมา2เรื่องแล้วนะทั้งเงินทั้งงานคือให้พูดยังไงดีนะความรักชาวราศีกรกฎเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยได้ไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะไม่ได้ไพ่ไม่ค่อยดีครับแต่ผมได้ไพ่ไม่ค่อยดีเลยแหละขออนุญาตพูดตรงๆว่าไพ่ใบเนี้ยมันมีความหมายของการเหินห่างนะครับไพ่ใบนี้มันมีความหมายของการเลิกลาอยู่ด้วยนะระวังนะระวังการทะเลาะเบาะแว้งระวังความไม่เข้าใจระวังความเข้าใจผิดหรือถ้ามีปัญหาหมักหมมมานานแล้วช่วงครึ่งปีหลังระวังนะครับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาระวังจะต้องเลิกลากับใครสักคนระวังความสัมพันธ์จะต้องจบสิ้นหรืออย่างดีที่สุดเลยนะอย่างดีที่สุดเลยหมายถึงว่าดีที่สุดเลยก็คือถ้าบางคนเนี่ยมีปัญหากับแฟนนะบางทีอาจจะห่างๆกันไปนะคือลองแยกๆกันอยู่ก่อนหรือว่าลองแบบลองห่างกันสักพักก่อนหรือไม่ก็บางคนแฟนต้องบางคนรักกันดีบางคนรักกันดีนะครับแต่ว่าบางทีแฟนย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานที่อื่นไกลๆจากเราเนี่ยแล้วการติดต่อมันก็น้อยลงนะครับการได้เจอกันมันก็น้อยลงมันก็คือความเหงานะครับบางคู่ไงบางคู่ดีหน่อยก็คือว่าบางทีอาจจะยังไม่เลิกกันอาจจะไม่ได้เลิกลากันหรืออาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ว่าต้องห่างกันด้วยระยะทางหรือการงานทำให้เราเกิดความเหงาแต่ว่ามันก็แค่ห่างกันโดยระยะทางแหละมันอาจจะต้องเหงาหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีหน่อยแต่ว่าบางคู่เนี่ยถ้าร้ายๆเลยนะถ้าร้ายๆก็คือการเลิกลาการพัดภาคการต้องตัดสินใจที่จะจบหรือว่าจบแบบเจ็บปวดนะครับคือบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องตัดใจบางทีอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาที่ต้องตัดใจเลิกลากับเราหรือเกิดความไม่เข้าใจบางอย่างทำให้เกิดความห่างเหินทั้งห่างกายและห่างใจมันเป็นไปได้หมดนะครับผู้ที่มีปัญหารักซ้อนนะครับมือที่3รักสามเศร้าไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือทางเขาก็ตามผมคิดว่าไพ่มันออกมาให้ยุตินะให้ยุติคืออาจจะถ้าคุณไม่เป็นคนยุติเองถ้าคุณไม่เป็นคนเลิกลาเองไม่เป็นคนถอยออกมาเองก็คิดว่าจะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจยุติกับคุณหรือตัดสินใจจบกับคุณหรือว่าความรักของคุณต้องถึงจุดจบนะไม่ใครก็ใครต้องจบอะนะแต่ว่ามันก็ถ้ามองไปเรื่องดีก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราจะได้ปลดไอเนี่ยไอเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยออกไปจากชีวิตนะครับมันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขหรอกนะรักสามเศร้ามันอาจจะเจ็บปวดหน่อยในตอนที่ตัดใจหรือในตอนที่จบกันแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องทนรับผลกรรมต่อไปในอนาคตนะครับส่วนผู้ที่คบหากันเป็นแฟนอยู่แล้ว
เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้แต่งงานแต่งการระวังความเข้าใจผิดนะระวังความเข้าใจผิดเล็กน้อยจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับปรับความเข้าใจพยายามคุยกันดีๆนะครับพยายามคุยกันดีๆอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาทําให้ทะเลาะกันนะครับบางทีความห่างเหินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายอย่างเดียวนะการห่างเหินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายบางทีคนอยู่ด้วยกันทุกวันนะนอนอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนนะตื่นเช้ามันก็เจอหน้ากันบางคนเนี่ยยังไม่พูดกันเลยนะเนี่ยแหละคือการห่างใจกายอยู่ใกล้กันเลยนอนอยู่นอนเตียงเดียวกันทุกคืนแต่ว่าไม่พูดกันมันก็คือห่างใจนะครับคือเราคงจะต้องปรับจูนกันนะดังนั้นอ่ะมันแต่อย่างเงี้ยมันผมมองแล้วมันน่ากลัวกว่านะนะน่ากลัวกว่าที่แบบอยู่ไกลๆแล้วได้คุยได้ติดต่อกันนะแม้ว่าจะห่างกายบ้างแต่ไม่ห่างใจไงแต่ไอ้ประเภทที่อยู่ใกล้เนี่ยแล้วใจห่างเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเยอะนะครับบางทีเห็นหน้ากันแต่ไม่พูดกันเนี่ยมันอึดอัดไหมอย่าทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วระวังการทะเลาะวิวาทนะระวังระวังการทะเลาะวิวาททำให้เกิดความบาดหมางทำให้เกิดรอยร้าวนะครับอย่าเอาปัญหาอื่นมาสุมทุมไว้ในครอบครัวบางทีอาจจะมีปัญหาจากภาวะแวดล้อมภายนอกก็ได้ที่ทำให้เราเกิดความไม่เข้าใจกับแฟนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆเข้าไว้นะครับไพ่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะไพ่มันไม่ค่อยดีส่วนคนโสดเหรอคนโสดนี่มันมองได้สองกรณีนะคนโสดที่มองได้สองกรณีคือบางทีถ้าสมมุติว่าได้เจอใครสักคนเนี่ยสมมุติว่าได้เจอคนที่ชอบสักคนนึงเนี่ยมันเขาจะมีอายุห่างกับเราพอสมควรนะครับเขาอาจจะมีอายุห่างกับเราพอสมควรไม่ว่าจะน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชอบใครอยู่เนี่ยแอบชอบใครอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่สมหวังนะครับมันอาจจะยังไม่สมหวังครึ่งปีหลังนับจากนี้ความรักอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังนะหรือว่าถ้าสมมุติมีคนที่ชอบอยู่ระวังนะครับระวังบางทีอาจจะถึงจุดหักเหที่เราต้องหยุดชอบเขาเราต้องหยุดรักเขานะบางทีเขาอาจจะมีแฟนแล้วหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราความพยายามของเราอาจจะสูญเปล่านะครับระวังอุบัติเหตุด้วยระวังอุบัติเหตุหมายถึงแฟนเราอะนะระวังเขาป่วยระวังเขาเจ็บระวังเขาเกิดอุบัติเหตุนะครับบางทีอาจจะเป็นเคสก็ได้นะครับบางทีถ้าสมมุติว่ามันถ้าเขาเจ็บป่วยเขาเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นเคสนะบางทีอาจจะเป็นเคสบางอย่างที่เขาก็จะได้อยู่กับเราต่อไปนานๆนะครับอันนี้ผมเนื่องจากหน้าไพ่มันไม่ค่อยเวิร์กนะผมก็เลยมองเป็นเคสนะบางทีถ้าสมมุติมาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเงี้ยคือเขาป่วยเนี่ยสมมติว่าเขาป่วยเขาเจ็บเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยรถล้มบ้างอะไรบ้างเงี้ยหรือว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเคสเพราะอะไรรู้ไหมก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณคบหาอยู่กับเขาเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีปัญหามือที่สามไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเนี่ยแล้วไพ่มันบอกออกมาแย่ๆแบบเนี้ยมันอาจจะเพราะแฟนคุณป่วยแฟนคุณเจ็บแฟนคุณเข้าโรงพยาบาลแฟนคุณไปหาหมอมันถือว่าเป็นการแก้เคสไปใช่ไหมก็ถือว่าเรื่องร้ายๆจากไพ่เนี่ยมันออกไปกับการเจ็บป่วยแล้วมันก็จะไม่วกกลับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอีกฮะมันก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไม่เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาทในครอบครัวอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสให้คุณสบายใจนะครับบางทีมันอาจจะมีกรณีแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าไพ่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ผมขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคุณอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับให้ฟังสนุกสนุกฟังขำขำนะครับโอ้ผมรำคาญรถสิบล้อจังขนาดเสาร์อาทิตย์ยังไม่ค่อยหยุดวิ่งกันเร็วโอเคครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากครับการงานดีการเงินดีความรักไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ค่อยๆประคับประคองกันไปนะครับมันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าพอหมอดูทักปุ๊บมันจะต้องเลิกลากันนะครับถ้าใครฟังหมอดูทักปุ๊บคบกันมาตั้งนานต้องเลิกกันอย่างเงี้ยแสดงว่าหมอดูนั้นมันต้องปากอายาสิทธิ์มากนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิจารณญาณถ้าฟังอะไรแล้วมันไม่ดีถ้าเราเห็นว่าหมอดูทายไม่ดีเราลองพิจารณาที่ว่ามันมีเค้าโครงความเป็นจริงที่ว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าถ้าหมอดูก็ทักอย่างนี้ปุ๊บ
เราจะได้ตั้งตัวทันใช้มันเป็นไกด์ดีกว่าใช้การทํานายเป็นไกด์ดีกว่านะครับไม่ต้องเชื่อ100%แต่ใช้เป็นไกด์อันไหนดีก็ทําให้มันดีขึ้นอันไหนแย่ก็ไม่ต้องจิตตกนะครับทําตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ